ี๋ยวมาดูว่าในตัวพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยู่ในส่วนของตัวที่เราได้นะครับตัวพรบการศึกษาแห่งชาติเดี๋ยวเราดูเนื้อหากันก่อนนะครับหลังจากเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะลุยข้อสอบกันนะครับในส่วนนี้โอเคแปลว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับมาสำหรับวันนี้นะครับกับพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542ครับโดยเราจะใช้สอบในส่วนของสนามสอบของสพท.ที่เป็นกรณีพิเศษและรอบทั่วไปรวมถึงสนามสอบที่เป็นของอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็จะมีเนื้อหานี้สำหรับในส่วนของวิชาการศึกษาคนที่สอบครูของอปท.ต้องใช้ส่วนนี้สอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นในพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542ครับเป็นตัวแรกเริ่มมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2545ฉบับที่3ปี2553และฉบับที่4ปี2562 4ฉบับล่าสุดแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด4ฉบับและนะครับบอกไว้คร่าวๆล่วงหน้าเลยว่าพรบการศึกษาแห่งชาติมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเพิ่มอีกเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในส่วนของสภานะครับเมื่อยังไม่ได้เข้าสู่ตรงนั้นก็เลยก็ยังไม่ต้องจำประเด็นใหม่เรายังจำประเด็นล่าสุดของปี62นี้เพื่อจะเข้าไปสู่สนามสอบในวันที่24เมษายน2564ของรอบพิเศษและวันที่12 13มิถุนายนปี2564สำหรับรอบทั่วไปนั่นเองนะครับในส่วนของมาตราที่2ครับมาตราที่2จะเป็นการพูดถึงวันบังคับใช้แต่เราครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาให้น้องทราบทั้งหมดเพราะว่าข้อสอบมันเคยถามในส่วนของวันรงพระปรมาภิไธยวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและวันบังคับใช้ซึ่งวิธีในการจำนะครับก็จะบอกให้น้องๆเนี่ยจำในส่วนของประเด็นของข้อวันบังคับใช้คือในส่วนของวันที่20สิงหาคม2542เพราะเวลาประกาศจะประกาศก่อน1วันครับประกาศก่อน1วันดังนั้นถ้าบังคับใช้วันที่20สิงหาคม2542เราจำแค่ในส่วนของวันบังคับใช้วันที่ประกาศเราก็จำได้เพราะมันประกาศก่อน1วันนั่นก็คือ19สิงหาคม2542ส่วนวันลงพระปรมาภิไธยหลักๆแล้วจะไม่ค่อยเกินประมาณ1สัปดาห์ประมาณนี้แต่ถ้าใครที่แบบจำได้ทั้งหมดเลย14สิงหา42นะลงพระปรมาภิไธย19สิงหา42ประกาศในราชกิจจานุเบกษา20สิงหา42บังคับใช้อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับส่วนนี้ตัวแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2545ครับบังคับใช้20ธันวาคม2545ตัวที่3ครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3ปี2553นะครับในวันที่23กรกฎาคมปี2553นะครับนั่นคือวันบังคับใช้สำหรับตัวที่2ตัวที่3ครับตัวล่าสุดครับการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่4ปี2562ปี62นะครับฉบับที่4ถือว่าเป็นปีล่าสุดลงพระปรมาภิไธยวันที่26เมษายน2562ครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นวันที่1พฤษภาคม2562และบังคับใช้ในวันที่2พฤษภาคม2562โดยตัวคีย์เวิร์ดหลักของเราก็จะอยู่ที่วันบังคับใช้เวลามันประกาศมันก็ประกาศก่อน1วันเห็นไหมครับบังคับใช้2พฤษภาคม2562ดังนั้นบังคับใช้ก็คือ1พฤษภาคม2562และลงพระปรมาภิไธยไม่เกิน1สัปดาห์ใช่ไหมครับก็เป็น26เมษายน62ครับตัวนี้ในเนื้อหานะครับสโคปของเนื้อหาทั้งหมดเลยสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาตินั้นจะมี9หมวด78มาตรา1บทเฉพาะการถ้ามันถามถึงในส่วนของจำนวนหมวดหรือมาตราของพรบการศึกษาแห่งชาติเราก็สามารถบอกได้ว่าพรบการศึกษาแห่งชาตินั้นมี978ครับ978ก็คือ9หมวด78มาตรานั่นเองในตัวเนื้อหานี้นะครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่ในส่วนของหมวดที่1หมวดที่1เนี่ยของพรบการศึกษาแห่งชาติจะพูดถึงบททั่วไปที่เป็นความมุ่งหมายและหลักการหมวดที่2จะเป็นการพูดถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาหมวดที่3จะเป็นระบบการศึกษาหมวดที่4เป็นแนวการจัดการศึกษาหมวดที่5เป็นการบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งหมวดที่5พูดถึงการบริหารและการจัดการศึกษานั้นจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะพูดถึงการจัดการศึกษาที่เป็นของภาครัฐส่วนที่2จะพูดถึงการศึกษาที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่3จะเป็นการพูดถึงการศึกษาของเอกชนครับในส่วนนี้เนาะหมวดที่6ครับหมวดที่6เป็นการพูดถึงในส่วนของตัวมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่7ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหมวดที่8เป็นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาครับและหมวดที่9นั่นคือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปิดท้ายที่บทเฉพาะการครับนี่คือสโคปเนื้อหาทั้งหมดของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะครับมาดูในสโคปเนื้อหาที่ผมนำมาอธิบายให้ทราบในวันนี้นะครับสำหรับมาตราที่4ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะครับปี2542และแก้ไขเพิ่มเติมครับพูดถึงในประเด็นของการศึกษาก่อนเลยการศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้ครับเพื่อความเจริญงอกงามเป็นกระบวนการเรียนรู้ครับเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับนี่คือในส่วนของการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตครับการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั่นเองสถานศึกษาหมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์การเรียนวิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานั่นเองสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษานั้นเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งโดยพูดถึงการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายในหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในเป็นการประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในโดยบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ทำหน้าที่นะครับและมีหน่วยงานต้นสังกัดครับที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลถ้าภายในก็จะเป็นบุคลากรของการศึกษาเองนะครับในส่วนนี้เนาะต่อไปในส่วนของการประกันคุณภาพภายนอกครับการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยเป็นการประเมินผลการประเมินผลแล้วก็ในส่วนของการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่จากหน่วยงานภายนอกจากภายนอกนะครับโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าสมสครับส่วนนี้เรียกง่ายๆว่าสมสนั่นเองนะครับเรียกว่าสมสเนาะในส่วนนี้ผู้สอนครับผู้สอนหมายถึงครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆผู้สอนเป็นครูแล้วก็คณาจารย์นะครับครูครับครูคือบุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆสถานศึกษาของรัฐแล้วก็เอกชนนะครูเนี่ยต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพเพราะครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพต่างจากส่วนที่เป็นคณาจารย์เป็นแค่บุคลากรนะครับคณาจารย์จะเป็นแค่บุคลากรครับเนื่องจากว่าคณาจารย์ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่ทำหน้าที่การสอนและวิจัยนะครับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาครับผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นบุคลากรวิชาชีพเพราะต้องมีใบประกอบวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนผู้บริหารการศึกษาบุคลากรวิชาชีพครับเห็นไหมครับเป็นบุคลากรวิชาชีพเช่นกันเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารการศึกษาก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปครับระดับเขตขึ้นไปสุดท้ายครับในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาหมายความถึงผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษานะครับถ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นในส่วนของใครครับผอ.หรือรองผอ.อยู่แล้วถ้าเป็นผู้บริหารการศึกษาก็เป็นในส่วนของผอ.เขตหรือรองเขตนั่นเองส่วนผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นในส่วนของสน.นะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษาครับนี่คือในส่วนของเนื้อหาคร่าวๆโดยประมาณทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงาน
ร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่67มีนาคม2564นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอร์สสัญจร2วันครับราคา 1,899 บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ6-7 มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ 13-14 มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ 20-21 มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ 27-28 สิ้นเดือนเมษายนมีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ 3-4 เมษายนลงไปใต้ครับไดอิชิสงขลาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นคอร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำข้อสอบนะครับต่างๆเราติวภาคกอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคกอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกซ์นะครับไปที่เพจก็ได้สำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542นั้นพระมหากษัตริย์ทรงดำรงพระปรมาภิไธยวันที่นะครับ14สิงหาคม2542ส่วนวันที่19และ20เป็นวันประกาศและบังคับใช้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็คือรงพระปรมาภิไธยนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ประกาศอันนี้บังคับใช้นะครับโอเคไปข้อที่2พูดถึงพรบการศึกษาแห่งชาติปี42มีผลบังคับใช้เมื่อใดสักครู่นะครับ14ไปเลยครับ14เป็นส่วนของวันลงพระปรมาภิไธยส่วนตัว19ก็คือวันประกาศราชกิจจานุเบกษาและในส่วนของวันที่20สิงหาก็คือวันบังคับใช้นั่นเองนะครับ14สิงหาลงพระปรมาภิไธยของปี42 19สิงหา42ก็คือวันประกาศราชกิจจานุเบกษา20สิงหา42เป็นวันบังคับใช้นั่นเองนะครับข้อนี้เขาถามถึงวันประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเนาะฉะนั้นวันนะครับมันจะมีความสำคัญอยู่3วันนะครับก็คือลงพระปรมาภิไธยก็จะมีส่วนของลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมครับประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็วันบังคับใช้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวฉบับที่4ปีล่าสุดคือปี62ลงพระปรมาภิไธยก็คือ26เมษายน62นะครับแล้วก็ประกาศในวันที่1เมษายน62ครับแล้วก็บังคับใช้วันที่ไม่ใช่เมษายนครับขออภัยประกาศ1พฤษภาคม62และบังคับใช้2พฤษภาคม62นั่นเองดังนั้นข้อนี้มันถามถึงวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาดังนั้นวันประกาศเนี้ยก็ตรงกับข้อคอควายครับแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยลงพระปรมาภิไธยนะครับ26เมษายน62สำหรับฉบับที่4ประกาศ1พฤษภาคม62และบังคับใช้2พฤษภาคม62ผมเห็นทุกคนไปลงเป็นขอไข่ครับซึ่งต้องดูดีๆว่ามันถามอะไรมันจะไม่ถามเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยข้อ1ถามวันลงพระปรมาภิไธยข้อ3ที่แจกต้องเป็นลงพระปรมาภิไธยไม่ใช่เป็นวันประกาศครับนะเป็นวันประกาศราชกิจจานุเบกษาก็ต้องเป็นวันที่1ฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันคือวันอะไรนะครับถามในส่วนไหนเนาะบางทีมันเป็นพรบตัวเดียวครับว่ามันเป็นในส่วนของประกาศราชกิจจานุเบกษามั้ยบังคับใช้มั้ยหรือวันประกาศนะครับมันมีตัวเลขแค่นี้เอง
ข้อที่4ข้อนี้ถามถึงในส่วนของวันบังคับใช้ซึ่งเมื่อสักครู่อธิบายไปละว่าวันบังคับใช้สำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4ปี62นั้นคือวันที่2พฤษภาคม2562ครับนะก็ข้อนี้ก็คือถามในส่วนของคำนิยามที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับถามถึงในส่วนของการเป็นผู้สอนผู้สอนเนี่ยเขาให้ความหมายว่าอะไรแน่นอนครับเขาไม่มีคำว่าครูและอาจารย์แม้ว่าเราจะอยู่ในเราเรียนมหาลัยมาเราจะเรียกอะไรครับอาจารย์อย่างเงี้ยนะแต่มันไม่มีในตัวกฎหมายนะครับมันไม่ได้มีในตัวของพรบการศึกษาแห่งชาติตรงเนี้ยไม่ได้พูดถึงคำว่าอาจารย์เลยนะครับมันไม่ได้พูดถึงตำแหน่งเนาะพูดถึงคำความหมายดังนั้นคำว่าผู้สอนเนี่ยเขาหมายถึงครูและคณาจารย์นะครับส่วนข้าราชการครูมันก็จะผิดครับเพราะว่าข้าราชการครูมันจะไปอยู่ในส่วนของพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี47นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับข้อนี้ถามถึงข้อใดไม่เป็นความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาก็คืออยู่ในส่วนของคนที่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศดังนั้นคนที่ไม่ใช่ก็คือครูเพราะครูเป็นผู้สอนครับยินดีด้วยครับคนที่4ส่วนข้อสุดท้ายคนที่5สุดท้ายนะครับก็จะเป็นรอดูว่าข้อไหนนะครับโอเคข้อนี้ถามถึงส่วนของคำว่าครูเนาะครูตามพรบการศึกษาแห่งชาติครูมันต่างกันยังไงครับบุคลากรบุคลาการบุคลากรวิชาชีพบุคลากรวิชาชีพอันนี้มีแค่รัฐอันนี้มีรัฐเอกชนอันนี้รัฐเอกชนเนี่ยต่างกันแค่นี้เองนะครับตอบงองูเนาะข้อนี้ตอบงองูนะครับถามถึงส่วนของครูพรบการศึกษาแห่งชาติหมายถึงท่านหมายถึงใครครูต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพจำไว้เลยนะครับครูต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้รัฐและเอกชนนะครับไม่ใช่เป็นแค่บุคลากรเพราะบุคลากรคือคำว่าครูเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพก็เลยจะต้องมีคำว่าวิชาชีพด้วยซึ่งข้อกอไก่กับข้อขอไข่ไม่มีเราก็ตัดกอกับขอได้เลยนะครับแต่ข้อคอควายมีครับบุคลากรวิชาชีพแต่มันไม่ต่างกันที่ว่าถ้าเป็นบุคลากรวิชาชีพของคอควายจะเป็นแค่ของรัฐซึ่งในพรบการศึกษาแห่งชาติไม่ได้พูดถึงแค่รัฐแต่รวมถึงเอกชนด้วยดังนั้นจึงหมายถึงบุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนคำตอบข้อที่8นะครับก็คืออยู่ในส่วนของข้อกอไก่ครับเป็นกอไก่นะครับความหมายของคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะก็คือหมายถึงอะไรครับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานะครับแบบนี้เพราะข้อนี้ข้อที่9พูดถึงการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตต้องเป็นอะไรครับการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานะครับนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นความหมายของคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งคนที่7ก็เรียบร้อยครับโอเคสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับน้องๆครับสำหรับท่านไหนที่ได้แล้วส่วนใครที่ได้ไปแล้วนะครับแล้วตอบเป็นลำดับที่1ถูกต้องก็จะพาสไปให้ท่านอื่นนะครับโอเคข้อ10ครับสุดท้ายครับของคืนนี้คนที่8ครับสุดท้ายของไลฟ์นี้นะครับมาข้อนี้ถามถึงข้อที่ไม่ใช่สถานศึกษาเนาะ
โอเคครับคนไหนที่ทักมาแล้วทักไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมไลฟ์จบเรียบร้อยแล้วผมไปคุยอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งลิงก์ตัวกฎหมายให้นะครับคนที่8สุดท้ายของไลฟ์นี้คืนนี้นะครับคุณวรรณาประภาครับคนที่8สำหรับไลฟ์คืนนี้นะครับเป็นคุณวรรณาประภาแสงแก้วเสียงแก้วคุณวรรณาประภาเสียงแก้วครับนะครับโอเคนะครับทักอินบ็อกซ์ผมได้เลยนะครับไปที่เพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับข้อนี้ถามถึงส่วนที่ไม่ใช่สถาบันศึกษาไม่ใช่สถานศึกษานะครับข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาเนาะโดยตัวที่ใช่ก็เป็นสถาบันมหาลัยศูนย์การเรียนผิดเพราะอะไรครับผิดที่ข้ององูเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยไม่มีแต่คำว่าอะไรครับมีแต่คำว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็เลยเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับดังนั้นมันผิดเพราะว่ามันไม่มีคำว่าศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยมันต้องเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยครับในส่วนนี้ท้ายที่สุดครับสำหรับคอร์สสัญจรที่เราจะไปเจอกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่นะครับอยากติวนะครับสำหรับคอร์สสัญจรนะครับในสัปดาห์นี้20-21นครปฐมนครราชสีมาครับ27-28เป็นเพชรบูรณ์กำแพงเพชร3-4เมษาเป็นสงขลาสุราษฎร์นะครับ1-2-3ครับ1-2-3พฤษภาสงขลาสุราษฎร์นครศรีธรรมราช4-5พฤษภาปทุมธานีนครปฐม6-7พฤษภาชลบุรีระยอง8-9พฤษภาอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับ10-11พฤษภาขอนแก่นสกลนคร12-13พฤษภานครราชสีมาอุดรธานี14-15-16พฤษภาครับนครปฐมนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลก22-23พฤษภาเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สรับรองผล7วัน6คืนด้วยกันสอบติดนะครับสอบไม่ติดครับสอบไม่ติดคืนเงินนะครับเพราะว่าเรารับผลเนี่ยรับรองผลเนี่ย 100% 7วัน6คืนสอบไม่ติดคืนเงิน 50% จัดอยู่3จุดด้วยกันจังหวัด101จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่10-16เมษายน64ครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะเราจัดอยู่จุดนี้ครับถ้าเป็นวันที่17-23เมษายน2564เราจัดอยู่ที่โรงแรมไพลินจังหวัดพิษณุโลกปิดท้ายที่คอร์สรับรองผล7วัน6คืนนะครับทางจังหวัดนครปฐมวันที่24-30เมษายน64ครับณโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมครับสนใจคอร์สไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอร่ำลานะครับทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็เต็มที่ในการที่จะลุยสนามสอบเพราะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการเป็นข้าราชการครูปี64ให้ได้ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ